โปรจีนนำเดี่ยวจ่อยึดมือหนึ่งโลกเอริยาไม่น้อยหน้าหัวโฮอินวันรับ BMW สึกกอล์ฟแอล PGA ทัวร์รายการ BMW Lady Championship ที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่22ตุลาคมโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟสาวมือสองของโลกมีลุ้นทั้งแชมป์ทั้งขึ้นมือหนึ่งโลกหลังจบรอบ3กลับขึ้นไปนำเดี่ยวโดยทำ6เบอร์ดี้1โบกี้เก็บเพิ่มอีก5อันเดอร์พาสกอร์รวมเป็น15อันเดอร์พา201โดยมีแอนเดรียลีโปรสาวชาวอเมริกันผู้นำในรอบ3และลิเดียโคอดีตมือหนึ่งโลกชาวนิวซีแลนด์ตามมาในอันดับ2ร่วมสกอร์14อันเดอร์พา202เท่ากันห่าง1สโตรกทั้งนี้หากโปรจีนคว้าแชมป์รายการนี้ได้จะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกคนใหม่ทันทีหรือถ้าไม่ได้แชมป์ก็ยังมีโอกาสขึ้นอยู่กับผลงานของโคจินยองมือหนึ่งโลกชาวเกาหลีใต้และมินจีลีมือ3โลกชาวออสเตรเลียซึ่งกรณีของโคจินยองนั้นถอนตัวจากการแข่งขันไปแล้วหลังเล่นจบ2รอบรั้งอันดับสุดท้ายเพราะเพิ่งกลับมาลงเล่นหลังพักนานเกือบ2เดือนเพราะปัญหาเจ็บข้อมือซ้ายส่วนมินจีลีทำสกอร์อีเวนต์พา216ในอันดับ51ร่วมทำให้โปรจีนมีโอกาสสูงด้านโปรเมเอริยาจุธานุการอดีตมือหนึ่งโลกมาแรงในรอบ3หวดโฮอินวันที่หลุม17พา3รับรางวัลรถยนต์ BMW Series 7รุ่นใหม่ไปครองขณะที่ตลอดวันเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาสกอร์รวมเป็น10อันเดอร์พา206ในอันดับ8ส่วนผลงานของสาวไทยคนอื่นๆอันดับ15ร่วมโปรจัสมินธิดาภาสุวรรณปุระและโปรแจนวิชานีมีชัย7อันเดอร์พา209อันดับ32ร่วมโปรเมียวปาจรีอนันต์นฤการ3อันเดอร์พา213อันดับ42ร่วมโปรโมโมริยาจุธานุการ1อันเดอร์พา215อันดับ58ร่วมโปรหวนพรอนงเพชรล้ำ2โอเวอร์พา218อันดับ75โปรเหมียวประพังกรทวัฒนกิจ11โอเวอร์พา227นิสฮามันซ้อมเข้มลุยแมนเชสเตอร์เวิลด์เทควันโดกรังปรีความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการใหญ่อย่างศึกเวิลด์กรังปรีสนามที่3หรือสนามสุดท้ายของปีรายการ Manchester World Taekwondo Grand Prix 2022ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่21ถึง23ตุลาคมนี้นั้นล่าสุดบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ารายการนี้เราจะส่งจอมเตะไทยไปร่วมแข่งขัน2คนประกอบด้วยน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจแชมป์โอลิมปิกเกม2020รุ่น49กิโลกรัมหญิงที่เพิ่งคว้าแชมป์เวิลด์กรังปรีสนามที่2ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมากับฮามันธนกฤตยอดรักแชมป์ซีเกม2021รุ่น58กิโลกรัมชายจากนั้นหลังจากจบรายการนี้แล้วจะมีรายการใหญ่สุดของปีคือเทควันโดชิงแชมป์ปะโลก2022ที่เมืองกวาดาลาฮาราประเทศเม็กซิโกระหว่างวันที่13ถึง20พฤศจิกายนนี้ขณะที่โค้ชแม็กร้อยตำรวจเอกชัชวาลขาวละออผู้ฝึกสอนเทควันโดกล่าวว่าโค้ชเชชัดชัยชเวหัวหน้าผู้ฝึกสอนยังตัดเต็มคอร์สให้ทั้งสองคนวิทย์ซ้อมอย่างหนักช่วงเช้าวันจันทร์พุธศุกร์เวลา6นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาจะเน้นการวิ่งในราชมังคลากีฬาสถานวันอังคารพฤหัสบดีเสาร์จะเน้นเรื่องเวทเทรนนิ่งเวลา6นาฬิกาถึง8นาฬิกาส่วนช่วงเย็นเวลา 17.00 ถึง 20 เที่ยงคืนจ
จะเป็นการซ้อมด้านเทคนิคศึกษากติการวมทั้งฟอร์มการเล่นของคู่แข่งในรุ่นต่างๆนอกจากนี้ทุกวันจะให้นักกีฬาลงสระเพื่อฟื้นฟูร่างกายและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากซ้อมมาหนักอีกด้วยโค้ชแม็กกล่าวต่อว่าแมนเชสเตอร์เวิลด์เทควันโดกรังปรี2022แข่งขันระบบชนะ2ใน3ยกโดยจะมีการปรับกติกาการแข่งขันบางข้อซึ่งจะนำมาใช้ในรายการนี้เป็นครั้งแรกกติกาสำคัญที่ถือว่าเอื้อต่อประโยชน์ต่อจอมเตะไทยคือนักกีฬาสามารถยกขาเตะครั้งกลางอากาศต่อเนื่องได้3ครั้งจากเดิมที่ได้เพียง2ครั้งซึ่งตรงนี้เข้าทางน้องเทนนิสที่มีความถนัดในท่านี้เชื่อว่าจะมีโอกาสเพิ่มแต้มให้กับน้องเทนนิสด้วยในส่วนของฮามันนั้นตอนนี้ก็ฟิตซ้อมดีมากผมมองว่าเด็กคนนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากและยังเล่นด้วยความฉลาดดังนั้นเวทีนี้จะเป็นโอกาสทองของเขาที่จะได้พิสูจน์ฝีมือว่าพร้อมที่จะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาเทควันโดแถวหน้าของโลกได้หรือไม่ส่วนตัวผมมั่นใจว่าน้องจะทำผลงานได้ดีแน่นอนสำหรับทีมจอมเตะไทยชุดนี้จะเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันในคืนวันที่14ตุลาคมเวลา 21:25 นด้วยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK373 และเดินทางกลับด้วยสายการบินลุพันซ่าเที่ยวบินที่ LH772 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิวันที่25ตุลาคมเวลา 14:10 นพานิพักสุดปลื้มทุกพิติจอมเตะหญิงซิลแชมป์กรังปรีมากสุดการแข่งขันเทควันโดเวิลด์กรังปรีสนามที่3รายการแมนเชสเตอร์เวิลด์เทควันโดกรังปรี2022ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษล่าสุดเมื่อคืนวันที่21ตุลาคม65ไฮไลท์อยู่ที่เทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจจอมเตะสาวเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020และล่าสุดเพิ่งจะคว้าแชมป์ปารีสเวิลด์เทควันโดกรังปรี2022ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสลงแข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศพบกับมาร์ฟดินเซลจากตุรกีที่พลิกเอาชนะอาเดรียนาเซเรโซอิเกลเซียสจากสเปนคู่ชิงของเทนนิสดีกรีเหรียญเงินเมื่อโอลิมปิกเกม2020ปรากฏว่าเทนนิสยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมไล่เตะเอาชนะสาวตุรกี 2-0 ยกผงาดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนับเป็นแชมป์2รายการติดต่อกันต่อจากปารีสเวิลด์เทควันโดกรังปรี2022หลังการแข่งขันพานิพักกล่าวว่าดีใจและภูมิใจในตัวเองมากๆและเพิ่งทราบว่าเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกที่ได้เหรียญทองรายการกรังปรีมากที่สุดทำให้ดีใจเพิ่มขึ้นไปอีกกลับไปต้องฝึกซ้อมหนักกว่าเดิมและเรียนรู้กติกาใหม่ให้มากขึ้นเพื่อเตรียมไปแข่งขันใน2รายการที่เหลือในปีนี้คือชิงแชมป์โลกที่ประเทศเม็กซิโกและกรังปรีไฟนอลที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโค้ชเชชัดชัยชเวหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่พาพานิพักคว้าแชมป์ได้สำเร็จหลังจากเพิ่งได้รับการโอนสัญชาติเป็นไทยอย่างเป็นทางการกล่าวว่าถือว่าเทนนิสทำได้ดีแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีคู่แข่งนักกีฬาหน้าใหม่ในรุ่น49กิโลกรัมเพิ่มขึ้นมาอีกหลายคนโดยเฉพาะนักกีฬาจากยุโรปแข็งแกร่งไม่น้อยก็ยังประมาทไม่ได้จะต้องมุ่งมั่นต่อไปเพราะเป้าหมายใหญ่จริงๆของเทควันโดไทยคือโอลิมปิกปารีส2024บิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสำหรับธนกฤตที่แข่งขันรายการใหญ่ครั้งแรกทำได้ดีแต่ไม่สามารถหยิบเหรียญได้เพราะยังเป็นน้องใหม่อายุน้อยแพ้อิตาลีเหรียญทองโอลิมปิกโตเกียว2022
ปี้อย่างเฉียดฉิวแต่โดยรวมถือว่ามีอนาคตในทีมชาติที่สดใสส่วนพานิพักไม่ทำให้ผิดหวังคว้าเหรียญทองอีกครั้งได้แชมป์2รายการติดต่อกันทั้งจากปารีสและแมนเชสเตอร์ผลงานในครั้งนี้ทำให้รักษาความเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกได้ต่อไปเป็นผลงานที่สดใสเช่นกันในการเดินหน้าไปสู่โอลิมปิกปารีส2024ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลกล่าว